คุณผู้ชมคะหน้าฝนปีนี้แทบทุกภาคเลยนะคะถูกโจมตีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากน้อยก็แตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าสำหรับชาวชุมชนป่าสักจังหวัดภูเก็ตทุกครั้งที่ฝนตกไม่ว่าจะมากหรือว่าน้อยก็ตามน้ำก็ท่วมแล้วค่ะในมุมของชาวบ้านเขามองนะคะว่าปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าบ้านของพวกเขาอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลกับอบต.เชิงทะเลก็เลยไม่รู้ว่าท้องถิ่นไหนควรที่จะรับจบไปดีค่ะแต่ว่าในมุมมองของท้องถิ่นก็ชี้แจงนะคะบอกว่าจุดที่ชาวบ้านอยู่เดิมเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ถูกเปลี่ยนสภาพเพราะว่าการก่อสร้างเข้ามาแทนที่ค่ะนี่คือสภาพพื้นที่บริเวณป่าสักซอย1ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่น้ำจะเอ่อล้นและท่วมถนนสายนี้ทันทีเจ้าของบ้านชั้นเดียวในซอยป่าสัก1บอกเล่าว่าน้ำจะไหลเข้าท่วมบ้านทุกครั้งที่เกิดฝนตกจนต้องตัดสินใจย้ายออกภายในบ้านยังมีคราบดินโคลนที่ไหลมากับน้ำซึ่งเขาจะแวะเวียนเข้ามาดูแลบ้านทุกครั้งเพื่อทำความสะอาดผูกข้าวของไว้ไม่ให้ไหลไปกับน้ำอยู่ไม่ได้เพราะว่าของเสียหายตั้งแต่ปี55นู่นปี55นี่ก็ท่วมเหมือนกันตอนนั้นดึกต้นดึกก็ท่วมนอนอยู่น้ำก็ประมาณโซฟาขึ้นมาระดับเข่าอะทั้งบ้านเลยไม่รู้ตอนดึกแล้วตั้งแต่นั้นเราก็ย้ายออกเนาะใช่แต่ก็เห็นเอากระสอบทรายมากั้นก็เอาไม่อยู่เพราะว่ากั้นไม่มันก็มีช่องโหว่อยู่มันไม่พอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านป่าสักซอย1ตัดสินใจรวมตัวร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆให้เข้าแก้ปัญหาโดยส่วนหนึ่งเชื่อว่าพื้นที่น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลตำบลเชิงทะเลกับอบต.เชิงทะเลโดยมีถนนกั้นแต่ทั้งสองหน่วยงานกลับทำงานไม่สอดคล้องกันป่าสักไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการการอนุญาตใบก่อสร้างการอนุญาตขออนุญาตก่อสร้างกันเนี่ยโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีโดยผู้บริหารท้องถิ่นที่มีการศึกษาแต่ไม่ไตร่ตรองให้ดีเลยด้านผู้ใหญ่บ้านที่รับผิดชอบพื้นที่ให้ข้อมูลว่าบริเวณป่าสักซอย1เดิมเคยเป็นพื้นที่รับน้ำธรรมชาติเกือบ100ไร่แต่ช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 มีการพัฒนาพื้นที่และเปลี่ยนมือประกอบกับลำรางถูกปรับพัฒนาเป็นถนนมีเพียงท่อระบายน้ำขนาดเล็กฝังไว้จึงเกิดปัญหาขึ้นเดิมมันเป็นลำรางสาธารณประโยชน์อยู่บนถนนครับทีนี้ก็มีการพัฒนาเป็นถนนในภายหลังประมาณปี4กว่านี่แหละครับมันเริ่มพัฒนาเป็นรูน้ำทีนี้คูระบายน้ำมันก็หายไปลำรางก็หายไปก็มาพัฒนาคูน้ำสองข้างทางแล้วในส่วนบ้านมันมี10กว่าหลังในนั้นน่ะหนึ่งในเจ้าของโครงการบ้านบริเวณป่าสักซอย1บอกเล่าว่าลูกบ้านและตนเองก็ตกเป็นผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายไม่ต่างกันและการเข้ามาพัฒนาที่ดินของตนเองก็เป็นไปตามข้อกฎหมายไม่มีการก่อสร้างกีดขวางทางน้ำและยังได้มีการอุทิศที่ดินบางส่วนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ด้วยอันนี้คือซื้อที่ตรงเนี้ยไม่มีคำว่าคลองหรือว่าคำว่าลำรางอยู่ข้างในแต่เรารู้แล้วว่าเนี่ยมันมีน้ำที่ไหลมาตรงนี้แล้วก็ทางโฉนดคนที่เขาขายนะคะเขาบอกลำรางมันอยู่ตรงถนนเลยเราก็วัดตามนี้เหมือนกับกรมที่ดินอะไรออกมาวัดก็ตามนี้เลยค่ะมาทางนี้มีท่อลอดอยู่นี่ขณะที่นายกอบต.เชิงทะเลชี้แจงว่าในพื้นที่ที่อบต.รับผิดชอบเดิมเป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำจากทุกทิศทางทั้งจากตำบลเทพกษัตริย์ตำบลศรีสุนทรรวมทั้งตำบลเชิงทะเลก่อนจะระบายลงทะเลผ่านคลองเสน่ห์โพเมื่อมีการพัฒนาที่ดินจึงไม่มีพื้นที่รับน้ำอีกตอนนี้ทำได้เพียงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบรรเทาปัญหาตามสถานการณ์ไปก่อนตอนนี้ก็เติมน้ำมันเพื่อให้เครื่องจักรทำงานตลอดเวลาเหมือนเป็นทางเลือกเดียวทางอื่นเอาผมก็พยายามจะถามผู้รู้อยู่ว่าจะทำยังไงว่าจะทำอะไรบ้างเพราะเครื่องจักรช่วยอย่างเดียวตอนนี้ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางอบต.เตรียมแผนปรับปรุงวางท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตลอดระยะทางกว่า1กิโลเมตรโดยตอนนี้ต้องขออุทิศที่ดินหรือขอความยินยอมจากเจ้าของที่ดินประมาณ 4-5 รายก่อน
และจะแบ่งงานออกเป็น3ส่วนส่วนแรกจะใช้งบประมาณ25ล้านบาทของอบต.เพื่อเริ่มต้นโครงการถัดมาจะขอสนับสนุนงบประมาณ80ล้านบาทจากอบจ.ภูเก็ตสำหรับดำเนินการต่อพร้อมจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อส่งน้ำเข้าคลองสายหลักขณะที่ข้อมูลจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตสำรวจการขยายตัวของเมืองหรือสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดภูเก็ตพบว่าเมื่อปี2565มีพื้นที่กว่า 1,916 ไร่และในระยะเวลาเพียง2ปีพบว่าเพิ่มขึ้นเป็น 13,306 ไร่หรือกว่า 3,000 ไร่ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงหลังสถานการณ์โควิดมีการขยายตัวของเมืองตามสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางพบมากที่สุดภัสราจิตรคำไทย PBS รายงาน